สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดสิ่งสำคัญนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถหรือกำลังเลือกซื้อรถนะครับวันนี้ผมก็เลยมาทำวิดีโอสั้นๆนะครับเพื่อจะบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเวลาไปเลือกซื้อรถเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะครับที่เราควรจะดูเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้มันมีทั้ง3อย่างนะครับที่ผมอยากจะมาบอกก่อนนะครับเผื่อใครที่ตัดสินใจหรือว่ากำลังมองหานะครับคือผมได้เห็นนะครับจากเพื่อนๆพวกฟู้ดทัคด้วยกันที่ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ได้เห็นความลำบากนะครับถ้าเขาไม่มีของพวกนี้นะครับอย่างเช่นเจเนเรเตอร์ที่ผมจะแนะนำในวันนี้นะครับมันยากลำบากมากเลยนะครับถ้าเราไม่มีและถ้าเรามีแต่มันไม่ใช่เป็นแบบติดตั้งอยู่ที่รถนะครับหรือว่าเราต้องยกไปยกมาเนี่ยความลำบากตรงนี้นะครับโหแต่ละวันเนี่ยทำงานกันลำบากมากผมเห็นรถข้างๆผมนะครับที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะครับแต่ละวันเวลาเขาจะขายของนะครับมันค่อนข้างลำบากมากเจเนเรเตอร์นะครับต้องยกขึ้นยกลงนะครับอันนี้สำคัญมากเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับโอเคสิ่งนี้สำคัญมากเลยนะครับก็คือเจเนเรเตอร์นะครับนี่นะครับที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นอยากจะบอกให้ทุกคนเวลาเลือกซื้อรถนะครับพยายามให้มันมีติดอยู่กับรถด้วยอย่างเช่นรถคันนี้เหมือนกันนะครับก็มีเจเนเรเตอร์ติดอยู่ที่รถนี่นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับอย่างคันนี้ที่ผมจะมาพูดวันนี้ในวิดีโอนี้อย่างคันนี้นะครับเขาค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับเจเนเรเตอร์เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ติดกับรถนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาจะยกขึ้นลงรถเนี่ยแต่ละครั้งเวลาจะใช้เนี่ยเจเนเรเตอร์เนี่ยมันมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราจะใช้เนี่ยมันต้องอยู่ให้อากาศมันถ่ายเทนะครับหรือว่าอยู่ข้างนอกรถนะครับเพราะงั้นเวลาที่เขาจะใช้เนี่ยเขาต้องยกขึ้นยกลงนี่นะครับมันค่อนข้างหนักนะครับเจเนเรเตอร์เนี่ยนะครับมันค่อนข้างหนักผมอยากให้คำนึงถึงตัวนี้เลยนะครับถ้าเจเนเรเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ติดอยู่กับรถเนี่ยเราต้องขนขึ้นขนลงเนี่ยมันจะลำบากมากนะครับสำหรับอย่างเช่นถ้าผู้หญิงทำหรืออะไรเงี้ยอย่างตัวนี้นะครับความหนักมันเนี่ยก็ต้องใช้ผู้ชายถึง2คนเลยนะครับในการยกเนี่ยนะครับก็ต้องยกขึ้นยกลงอย่างของผมนะครับมันจะติดอยู่กับที่ตัวรถเลยอย่างรถคันนู้นนะครับก็มีเจเนเรเตอร์ติดอยู่ที่ตัวรถอย่างรถบางคันเนี่ยนะครับมันจะซ่อนเจเนเรเตอร์ไว้นะครับอย่างคันนี้นะครับมันจะซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในนี้นะฮะข้างในนี้ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมไม่กล้าเปิดดูนะครับเจ้าของเขาไม่อยู่เนี่ยนะครับก็หลายๆคันนะครับก็จะมีเจเนเรเตอร์ติดอยู่ที่อยู่ข้างๆนะครับอย่างคันนี้นะครับก็ตรงช่องนี้นะครับตรงช่องนี้นะครับก็คือเวลาเขาไปเลือกซื้อรถมาเนี่ยเขาจะตัดช่องนี้เอาไว้แล้วก็ใส่เจเนเรเตอร์ไว้เพราะงั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะง่ายนิดนึงมันก็แค่เป็นแบบเหมือนลิ้นชักเลื่อนนะครับเลื่อนออกมานิดนึงนะครับเพื่อให้อากาศมันอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็เปิดสตาร์ทเครื่องได้เลยอันนี้ก็คือสะดวกอีกอย่างนึงนะครับมันก็จะหลบอยู่ข้างในอันนี้นะครับอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเป็นรถอาหารเนี่ยเป็นรถฟู้ดทัคเนี่ยอย่างมันต้องเปลี่ยนโลเคชั่นไปบ่อยๆนะครับไปขายแต่ละที่ไม่ซ้ำกันเนี่ยเพราะงั้นไอ้เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันสำคัญมากนะครับถ้าเราไม่มีเนี่ยไม่ได้เลยและอีกอย่างนึงนะครับที่ผมจะบอกเวลาเราเลือกซื้อรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปให้ดูอันนี้ก็เป็นกฎรถทุกคันนี้จะต้องมีนะครับคือซิงค์3หลุมนะครับซิงค์3หลุมเหมือนในร้านอาหารเลยนะครับเราจะต้องมีนะครับเพื่อใช้ล้างของล้างอะไรอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะครับเราไม่ได้ใช้นะครับไอ้ซิงค์3หลุมเนี่ยบนรถจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ล้างจานเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มันเป็นกฎของ Health Department ที่นี่นะครับในอเมริกาเนี่ยบังคับให้เราจะต้องมีตัวนี้ไว้นะครับเพราะงั้นเวลาที่เรามีแล้วเขามาตรวจรถเนี่ยมันก็คือผ่านแต่เราจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยมันก็เขาไม่ได้ว่าอะไรนะครับเราอาจจะไปล้างจานที่ในห้องครัวแทนนะครับอย่างซิงค์3หลุมผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับเวลาเราใช้งานจริงๆเวลาเราทำการขายจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มาล้างของเนี่ยผมก็จะใช้เป็นโต๊ะแทนนะครับนี่นะครับมันก็จะมีเขียงอันนี้มันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเกือบจะ10ปีแล้วนะครับตอนที่มันมากับรถเนี่ยนะครับเขียงเนี่ยมันผมก็จะเอามาทำเป็นโต๊ะแทนนี่นะครับผมจะเอามาวางมันก็จะมีด้วยกัน2อันนี่นะครับ
เราก็สามารถวางของทำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับในรถนี่นะครับตรงนี้นะครับเวลาวางไปแล้วนะครับซิงค์3หลุมอยู่นี่นะครับเขียงมันก็จะพอดีกับซิงค์เลยตรงนี้แทนที่เราจะไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับเราก็เป็นที่วางของมันตัดมาให้พอดีเลยนะครับเขียงอันนี้โดยเฉพาะอีกอย่างนึงนะครับที่ผมจะบอกเวลาซื้อรถเนี่ยที่สำคัญเลยเราจะต้องมีน้ำสะอาดนะครับน้ำสะอาดแล้วก็น้ำทิ้งนะครับน้ำเสียในรถของผมเนี่ยมันจะอยู่ข้างใต้นะครับปริมาณไอ้แทงน้ำน้ำดีกับน้ำเสียเนี่ยมันจะมีอัตราส่วนผมไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่เขาประกอบรถเขาจะรู้นะครับน้ำเสียเนี่ยแทงมันจะต้องใหญ่กว่าน้ำดีนะครับของผมก็มีเก็บของนิดหน่อยนี่นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแทงอย่างนี้นะครับบนรถเราเนี่ยเนี่ยนะครับผมก็ใส่น้ำเนี่ยนะน้ำอยู่เนี่ยเป็นแทงอย่างนี้นะครับเนี่ยเราก็จะใส่น้ำดีของผมเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก40แกลลอนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ส่วนแทงน้ำเสียเนี่ยมันจะอยู่ข้างใต้ท้องรถนะครับมันจะอยู่ข้างใต้ท้องรถเราอาจจะมีอย่างผม40นะครับ40แกลลอนน้ำดีนะครับแต่เราต้องมีแทงค์ที่เอาไว้ดูแลน้ำเสียลงไปเนี่ย ทิ้งน้ำสกปรกต่างๆเนี่ยประมาณสัก60อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เป็น3ข้อใหญ่ๆนะครับที่ว่าเวลาเลือกซื้อรถต้องดูตรงนี้นะครับว่ามีหรือไม่มีนะครับถ้าไงนะครับเดี๋ยวผมจบวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ